10อันดับศัตรูของลูฟี่ที่เป็นแฟนวันพีชนะครับโหวตว่าชื่นชอบมากที่สุดจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับวันพีซทั้งหลายสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นผลโหวตนะครับสำหรับ10อันดับนะครับตัวร้ายจะเรียกว่าตัวร้ายเลยเปล่าเอาเป็นว่าศัตรูแล้วกันของลูฟี่นะครับก็คือคนที่เคยต่อสู้กับลูฟี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นแฟนวันพีซหลายคนนะครับรักแล้วก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้ซึ่งเป็นผลโหวตนะครับจากเว็บ My Anime List นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผลโหวตดีนะครับมันมากกว่าหมื่นกว่าโหวตเองนะซึ่งเป็นผลโหวตที่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติซึ่งถ้าอย่างนั้นเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครนะครับติดอันดับครั้งนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกเลยแหละครับว่าบางตัวละครนั้นนะครับคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่อันดับที่10กันก่อนเลยสำหรับลุง PPAP ของพวกเรานะครับอย่างคิซารุนั่นเองโดยมีคนโหวตนะครับให้คิซารุนะครับไปกว่า400โหวตด้วยกันก็ถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ถือได้ว่านะครับทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้กับกลุ่มหมวกฟางนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยว่าลุคของลุงแกนะครับก็น่าจะโดนใจแฟนๆวันพีซไม่ใช่น้อยเลยแหละครับกับการที่ลุงแกนะครับก็คือใช้พลังผลปีศาจที่เป็นแสงใช่ไหมครับซึ่งมันควรจะไวใช่ไหมด้วยกิมมิคของผลปีศาจแล้วแต่ลุงแกนะครับมาในกิมมิคแบบช้าๆเชื่องๆช้าๆนะครับดูเหมือนเป็นคนไม่เอาอะไรแต่ความสามารถและฝีมือของลุงแกนั้นก็สูงเสลือเกินจึงทําให้นะครับความกวนส้นเท้าของลุงแกนะครับก็เลยปาดหน้ามานะครับในการคว้าอันดับ10ไปนะครับของการโหวตนะครับสำหรับตัวละครนะครับที่เป็นศัตรูของกลุ่มหมวกฟางมาต่อที่อันดับที่9นะครับอย่างหนวดดำนะครับโดยมีคนโหวตไปถึง420โหวตด้วยกันอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดที่แท้จริงนะครับกับการที่เขาเนี่ยมีจุดเด่นนะครับเรื่องหน้าตาที่โหดร้ายนะครับแล้วก็การยิ้มนะครับที่สวยงามบาดใจแฟนๆวันพีซไม่ใช่น้อยเลยด้วยหนวดดำนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เปิดตัวมาตอนแรกนั้นแฟนๆวันพีซก็ไม่คิดแหละครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบโคตรบอสในเรื่องเลยเพราะดูแล้วนะครับสภาพพี่แกมาแบบตัวโคตรจะตัวประกอบเลยล่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่มันเก่งมากๆเลยแถมมีพลังผลปีศาจนะครับถึง2ผลด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นพลังผลปีศาจที่มันสุดยอดเลยนะครับของแต่ละสายนะครับอย่างเช่นผลยามิยามินั้นก็เป็นพลังผลปีศาจที่โคตรจะสุดยอดเลยนะครับสำหรับสายโรเกียหรือผลกุระกุระนะครับที่เขาเนี่ยได้มาจากหนวดขาวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลปีศาจที่สุดยอดเหมือนกันนะครับในสายพารามีเซียจึงทําให้นะครับทางด้านหนวดดำนั้นจึงมีความแข็งแกร่งนะครับทางด้านร่างกายที่มันแกร่งอยู่แล้วบวกกับทั้งความสามารถของมันนะครับที่มันสูงเหลือเกินจึงทําให้ก็โดนใจแฟนคลับวันพีซไม่ใช่น้อยเลยแหละครับกับตัวละครที่มันดูดักดักแบบนี้มาต่อที่อันดับที่นะครับอย่างสโมเกอร์นะครับโดยมีคนโหวตไปกว่า440โหวตด้วยกันสําหรับสโมเกอร์นะครับนับได้ว่าเป็นศัตรูของกลุ่มหมวกฟางตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ว่าได้นะครับโดยการที่พี่แกนั้นเข้ามาในแกนไลน์เพื่อต้องการตามจับนะครับกลุ่มหมวกฟางโดยเฉพาะเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าไปมานะครับสภาพพี่แกนั้นนะครับจากตัวร้ายที่แฟนๆวันพีซไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่กลายเป็นตัวร้ายนะครับที่แฟนๆวันพีซนะครับดันชื่นชอบขึ้นมานะครับด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นน่ะมีสภาพร่างกายนะครับที่มันน่าสงสารเหลือเกินนะครับจากตอนแรกมาสเทพเลยนะหลังๆนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นกระสอบทรายซะมากกว่านะครับจึงทําให้ทางด้านสโมเกอร์นั้นที่เป็นตัวละครนะครับศัตรูกับกลุ่มหมวกฟางที่เป็นตัวละครที่แฟนๆวันพีซนะครับก็ชื่นชอบไม่ใช่น้อยเลยล่ะมาต่อที่อันดับที่7นะครับอย่างอาโอคิยินั่นเองอีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆวันพีซนะครับก็หลงรักเลยแหละครับโดยมีคนโหวตให้เขาไปถึง470โหวตด้วยกันนะครับก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่แฟนๆวันพีซนะครับจะโหวตให้ตัวละครตัวนี้นะครับในการขึ้นมาอยู่อันดับนี้เพราะว่าทางด้านของอาโอคิยินั้นนะครับก็เป็นตัวละคร1ตัวที่ถึงแม้จะเป็นศัตรูกับกลุ่มหมวกฟางนะครับแต่ว่าพี่แกนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่านะครับจะมีการรักความยุติธรรมเล็กๆน้อยๆนะในตัวของเขาจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็เข้าร่วมนะครับในการเป็นโจรสลัดแล้วตอนนี้นะครับโดยเขาอยู่ในกลุ่มของหนวดดําซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่เพิ่งติดตามวันพีซมานะครับก็น่าจะรักตัวละครตัวนี้ไม่ใช่น้อยเลยแหละครับกับกิมมิกนะครับที่มีความทะเลนนะฮะของตัวละครตัวนี้จึงทําให้ก็เลยมาอยู่ที่อันดับที่7มาต่อที่อันดับที่6นะครับอย่างก็อดบาร์กี้นั่นเองโดยเขานะครับได้รับการโหวตไปถึง490โหวตด้วยกันสําหรับบาร์กี้นั้นนะครับเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่แฟนๆวันพีซนะครับไม่น่าจะเกลียดลงแน่นอนนะครับด้วยความด้วยพี่แกนั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบจะหา
อะไรแบบจริงจังจากพี่แกเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับคือพี่แกมันเหมือนโจรสลัดคนนึงอะที่แบบเป็นโจรสลัดจริงๆเลยนะครับคือเน้นอยากจะหาแค่สมบัติล้ำค่าเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ทำอะไรให้เขานะครับเป็นอันตรายนะครับเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับแต่แน่นอนแหละว่าการที่บาร์กี้นะครับเขาได้ก้าวขึ้นไปเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับจึงทำให้นะครับธุรกิจของเขาเนี่ยมันก็ใหญ่โตมากๆเลยแต่แฟนๆวันพีชหลายคนนะครับน่าจะประทับใจจากพี่แกนะครับในสมัยที่แบบว่าอยู่ในคุกอิมเพลดาวในการช่วยเหลือลูฟี่หรือในสงครามมารีนฟอร์ดนะครับที่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยถูกกับลูฟี่สักเท่าไหร่แต่เมื่อเหตุการณ์ที่มันจะต้องช่วยเหลือจริงๆนะครับเขาก็พร้อมที่ช่วยเหลือเสมอเลยสำหรับบาร์กี้มาต่อที่อันดับ5นะครับสำหรับที่2มิสเตอร์ทูบอนเครนะครับกับผลโหวตกว่า600คนคุณนะครับก็ปรากฏตัวมานะครับตั้งแต่สมัยที่ทางด้านของพวกลูฟี่นั้นปะทะกับคอร์โคไดนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้นะครับมีบทบาทโดดเด่นนะครับจนทำให้แฟนวันพีชหลายคนนะครับหลงรักตัวละครตัวนี้จากการที่เขานะครับช่วยลูฟี่นะครับในการรอดพ้นนะครับจากภัยอันตรายต่างๆเลยนะครับในคุกอิมเพลดาวน์ด้วยปัจจุบันนี้นะครับเธอก็ไปเป็นราชินีนะครับอยู่ในคุกอิมเพลดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่านะครับก็น่าจะมีความสุขอยู่ประมาณนึงเลยแหละนะจึงทำให้นะครับผลโหวตก็เลยมาอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะตัวละครตัวนี้แฟนวันพีชหลายคนนะครับก็รักนะครับในตัวนี้มากๆเลยล่ะมาต่อที่อันดับ4นะครับกับผลโหวตที่780โหวตสำหรับคอกโคไดอีก1บอสใหญ่นะครับประจำเรื่องวันพีชในช่วงต้นๆเลยแหละครับในระบบ7เทพโจรสลัดนั้นเรียกได้ว่าพี่แกนะครับก็เป็นศัตรูแรกๆเลยและการที่ลูฟี่นะครับปะทะด้วยแบบเต็มๆซึ่งทางด้านคอกโคไดนั้นนะครับก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆและด้วยลุคของพี่แกนะครับที่โคตรจะคูลเลยแฟนๆวันพีชหลายคนนะครับก็เลยชอบตัวละครตัวนี้และด้วยหลังเหตุการณ์นะครับในคุกอิมเพลดาวน์นะครับที่คอกโคไดนั้นก็มีบทบาทที่เยอะมากๆเลยนะครับกับเป็นส่วนที่ช่วยเหลือด้านของลูฟี่ด้วยนะในมหาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับจึงทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นแฟนวันพีชหลายคนนะครับก็เลยหลงรักเลยแหละครับบวกกับความที่ว่าตัวละครตัวนี้มันเท่ด้วยไงไม่ว่าจะเป็นการดูดบุหรี่แหละครับแล้วก็ดูลุคคูลๆนะครับจึงทำให้ผลโหวตของเขาก็เลยพุ่งปี๊ดขึ้นมานะครับอยู่ในลำดับที่4มาต่อที่อันดับที่3นะครับสำหรับใครที่ชอบสาวๆแล้วก็เพโลน่านะครับก็ติดอยู่อันดับนี้ด้วยโดยเธอได้รับผลโหวตถึงนะครับ 1,120 โหวตด้วยกันสำหรับเพโลน่านะครับก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่แฟนๆวันพีชเนี่ยหลงรักนะครับแล้วก็บางทีก็จับไปจิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโลหรือทางด้านของจูราคิวมีฮอคนะครับซึ่งเพโลน่านั้นด้วยความที่ว่าลุคของเธอนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบคล้ายๆผีสาวนะครับแต่ว่าความน่ารักของเธอเสียงของเธอนะครับแล้วก็ความแบ๊วๆหน่อยๆของเธอนะครับจึงทำให้ก็ถูกใจนะครับแฟนคลับวันพีชมากๆเลยบวกกับว่าเธอนะครับเป็นคนที่ว่ารักเจ้านายของเธอมากๆก็คือทางด้านเกโคโมเรียที่ชุบเลี้ยงเธอมานะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยจึงทำให้นะครับตัวละครตัวนี้ก็เลยไปอยู่ในใจนะครับแฟนคลับวันพีชได้อย่างไม่ยากเลยล่ะสำหรับเพโลน่ามาต่อที่อันดับที่2นะครับสำหรับผลโหวตอันนี้เนี่ยพุ่งมาปรี๊ดเลยนะครับจากก่อนหน้านี้เพโลน่าได้ 1,120 โหวตแต่ตัวที่2นะครับอย่างโดฟลามิงโกนะครับพุ่งมาที่ 4,000 กับอีก90โหวตเรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่แบบลุคพี่แกนะครับหรือว่านิสัยพี่แกก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับแถมเป็นคนที่แบบชั่วร้ายมากๆเลยนะแต่แฟนๆวันพีชหลายคนนะครับก็หลงรักในตัวละครตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นความเท่นะครับหรือความที่ว่าพี่แกนั้นนะครับรักในแฟมิลี่ของพี่แกมากๆเลยและโดฟลามิงโกนะครับนับได้ว่าเป็นศัตรู1คนนะครับที่ยกระดับลูฟี่ไปนะครับแบบก้าวกระโดดเลยจึงทำให้พวกเรานะครับได้เห็นลูฟี่นะครับสามารถใช้เกสีได้หรือต่อกรกับโดฟามิงโกนะครับได้แบบโคสูสีแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับลูฟี่ก็เป็นฝ่ายชนะไปแต่ถึงยังไงก็ตามทีนะครับทางด้านโดฟามิงโกนะครับก็อยู่ในใจแฟนคลับวันพีชมาอย่างยาวนานเลยล่ะมาที่อันดับที่1นะครับกับผลโหวตที่เรียกได้ว่าสูงปรี๊ดเลยตัวละครที่แบบโคตรจะมาใหม่เลยนะครับอย่างคาตาคุริโดยผลโหวตของคาตาคุรินั้นนะครับอยู่ที่ 7,300 กับอีก70โหวตนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครมือขวานะครับของ4จักรพรรดินะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเกลียดตัวละครตัวนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าความแมนๆนะครับของพี่แกนะครับที่ทำให้แฟนๆมันพี่หลายคนก็ถูกใจในความแมนของพี่แกมากเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ความแฟร์ๆนะครับในการต่อสู้กับลูฟี่เอ่ยและความที่เป็นพี่ชายที่แสนดีของคาตาคุรินะครับทำให้แฟนๆวันพีชหลายคนนะครับก็รักตัวละครตัวนี้มากเลยเรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่มาใหม่นะครับแต่ว่าสามารถสร้างนะครับรอยยิ้มให้แฟนๆวันพีชได้เยอะเลยล่ะสำหรับคาตาคุริเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแฟนๆวันพีชนะครับสำหรับตัวละครพวกนี้นะครับที่ผมนำเสนอมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นผลโหวตจากแฟนๆวันพีชชาวต่างชาตินะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันเนาะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าคิดว่าศัตรูของลูฟี่ตัวไหนนะครับ3อันดับในใจของคุณนะที่คิดว่าไอ้พวกนี้แหละก็คืออยู่อันดับ1ท็อป3เนี่ยสำหรับคุณแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ